มีมาตรงกระทั่งถึงได้แต่รู้แม้พระองค์เดียวยังไม่เคยมาคือข้ามไม่ได้ทรงทำอย่างปฏิวัติช่วยโลกช่วยจริงๆพระพุทธเจ้ามันก็เป็นแม้จะเป็นสัตว์ยังเป็นหัวหน้าสัตว์เขายอมรอให้เป็นหัวหน้าจนได้นั่นแหละเป็นคนก็เป็นหัวหน้าคนเพื่อความพอใจของบริษัทบริวารทั้งหลายเสียสละนอกเสียสละนี่นะถ้าสมมติว่าจะเป็นจะตายท่านเข้ารับรองภาษีให้พวกนั้นผ่านไปเจ้าของยอมตายเป็นอย่างนั้นนะเช่นเป็นหัวหน้าสัตว์ถูกเขาล้อมเขาจะฆ่าแล้วนี่องค์บริษัทก็เป็นหัวหน้าสัตว์นะโดนวิ่งไปหลอกเขาถ้าเขาฆ่าเขาก็ฆ่าแล้วละอ่อนนะพอเขาวิ่งใส่สัตว์ตัวนั้นน่ะตัวที่วิ่งไปเส้นผ่านนะพอเขาสนใจหันความสนใจไปทางนู้นทางนี้ก็ลุมไปหมดเลยพอไปท่านก็เห็นก็เขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาจะอยู่คอยตายใช่ไหมก็เห็นนี่ถึงได้รู้น้อยังเห็นถ้าไปหลงตะบัวยิ่งจะได้ห้าขาบางย่อจะสี่ขาไม่ใส่เลยจะไปมั้งเด็กคนนั้นนั่นท่านเสียสละมีความหมายว่าเสียสละรู้ไม่หรอกออกไปท่านเขายิงอะไรก็แล้วให้ยิงท่านก่อนแหละมันหัวหน้าใช่ลูกน้องอย่างนั้นก็ดูกระดิบจนกระทั่งอาการพลุกันดูอาการพลุเหตุการณ์พลุกันก็จะอยู่ระยะออกข้างกันให้บอกเนื้อเตือนไม่เรียบร้อยท่านนั้นก็ออกหลอกเลยเขาก็สนใจก็นั่งก็จะยิงนั่นท่านนี้ก็พึงออกที่นี่ไปหมดเลยพอไปหมดช่องสับร้องปุ๊บหันไปก็เขาหยับเลยผ่านได้นะมีความเสียสละอย่างนั้นไม่ว่าสิ่งของเงินทองอะไรแล้วก็ตามถ้าเป็นมนุษย์นี่ก็ทั้งนั้นแหละเจ้าของอะไรก็ทำเนาขอให้ช่วยเพื่อนสูงบริษัทบริวารเนี่ยอำนาจของจิตเปิดกว้างเนี่ยกว้างตลอดเวลามานี่ไหลออกไหลออกด้วยความเมตตาสงสารไหลออกไหลออกไหลออกเพราะเวลาท่านได้ตรัสรู้แล้วจึงไหลเข้านี่ใหม่คือเปิดประตูกว้างเท่าไหร่ไหลออกได้มากมันก็ไหลเข้าได้มากฟังให้ดีนะถ้าเปิดแคบไม่ให้มันไหลออกมากมันก็ไหลเข้าน้อยเพราะมันแคบปิดเลยไม่ให้มันออกมันเลยไม่เข้านายเห็นไหมง่ายนะใครคนกระหนี่ทีเดียวแต่ว่าคนนั้นจะมีความสุขไม่ได้สุขนะคนนั้นแหละทุกข์กับเพื่อนแทนที่ผู้ที่เสียสละนั้นจะเป็นความทุกข์ไม่ได้ทุกข์นะหัวใจมันพองด้วยความสุขด้วยอำนาจวาสนาบารมีความกว้างขวางไปไหนไปเถิดไม่ตายนะไม่จนหางมืออยู่นั่นแหละอำนาจของบุญของกุศลที่ได้สร้างมานั่นเองแหละไม่ใช่อะไรนะถ้าเป็นเรื่องกระหนี่ทีเดียวไปที่ไหนมันก็อดอยากขาดแคลนแล้วก็ในตำราก็มีท่านแสดงไว้ความตั้งหนีสีเนี้ยมันไปเกิดในไปอยู่ในท้องของคนจันทานเขาเคยธรรมดาเขาตั้งแต่เขายังไม่มีลูกอยู่ในท้องนะไปหาขอทานได้จริงเป็นปกติพอตัวมัทธิยาที่เข้าไปอยู่ในท้องแม่นะไปหากินไม่ได้กินเลยแต่ขอทานนี้ไม่มีใครให้จนกระทั่งตกทอดมาถ้าวันไหนไม่เอาลูกไปวันนั้นขอทานได้ถ้าวันนี้เอาลูกไปด้วยวันนั้นแห้งผ่าเลยไม่ได้กินเพราะฉะนั้นมีในตำรามีนั่นแหละอำนาจของความตระหนี่สิ่งนี้มันดับตำดานคนถ้าใครเป็นผู้ที่ชอบอย่างนั้นแล้วให้เอาอย่างนั้นนะมีอะไรก็ตามธรรมดาให้สังเกตดูก็รู้นะเงินเราเนี่ยเงิน5 ล้านนี่นะสมมติเรามีเงิน5 ล้านเราจะออกทานแค่20,000 บาทอย่างนี้นะความตนีถี่เนี้ยความหึงความหวงความมีราคาจะมารวมอยู่บน20,000 บาทนี่หมดบน3 ล้าน 5 ล้านไม่มีความหมายเลยนั่นคือตนีความตนีมันมาครอบไว้ไม่ให้ออกเข้าใจป่ะมันให้เกิดความรักความหึงความหวงนั่นแหละกิเลสรู้ไหมเนี่ยอันนี้เลยมีราคามากอยู่กับเงิน5 ล้านแล้วทำไงเมื่อมันมีราคามากเขาว่าให้ทานเนี่ยขี้ถี่ภาษาภาษาเขาบอกคนขี้ถี่ขี้เหนียวแล้วเข้าใครไม่ได้ด้วยนะคนตนีนี่กับคนเห็นแก่ตัวมันเป็นคู่กันความกันหนีถี่เนี้ยกับความเห็นแก่ตัวความอรัตอักเสบความโกรธความโกงความมีความไกลมันจะอยู่นี่หมดเลยความกันหนีเนี่ยตัวขี้เหลือนี่ไปอยู่ที่ไหนไม่ให้ความท้าสุดลายแต่ผู้ใดถ้าทำแท้เข้าตรงไหนเราจะมีทางเบิกกว้างเบิกกว้างมีทางพอเล่นรอดไปได้ไปได้มีทำมากเท่าไรยิ่งแสนสบายกว้างขวางไปที่ไหนไม่อดอยาก
พระพุทธเจ้าของเราพยายามมาตรัสรู้ให้ผลจะมาขั้งสุดท้ายเนี่ยก็พระพุทธเจ้าจะพระพุทธเจ้าว่าพืชแห่งความเกิดความตายเนี่ยยุติแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ขาดสะบั้นลงไปแล้วภพชาติที่จะมีต่อไปนั้นขาดสะบั้นลงในปัจจุบันหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้อำนาจของวาสนาบารมีทั้งหลายที่เราเคยสร้างมาที่ไหลมาไหลมารวมรวมวาระสุดท้ายสนองพระองค์มาสนองบารมีของพระองค์ไหนมีแต่คนกราบไหว้บูชาเครื่องสักการะบูชาหูทั้งเทวบุตรเทวดาอินทร์ทั้งมนุษย์มนาเต็มไปหมดส่วนตรงจนกระทั่งคนทั้งหลายที่เขามันก็น่าจะพูดได้เพราะมันเหตุผลมันก็น่าจะพูดได้อยู่สำหรับคนทั่วไปแต่หลักที่ยุติเหตุผลนั้นมันมีอีกว่าก็ทำไมพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนที่มีแต่ราชสักการะบูชาเคลื่อนไปหมดเคลื่อนไปหมดคนหนึ่งก็ต้องหลุดปากมาจนได้แล้วก็ทั้งเป็นพระพุทธเจ้ามันก็ต้องเป็นงั้นสิน่ะพระพุทธเจ้าทรงทราบรับสั่งห้ามกันถือยาพูดอย่างนั้นนะว่าสิ่งทั้งหลายที่มาในนี้ไม่ได้มาด้วยอำนาจแห่งพระเจ้านะมาด้วยอำนาจแห่งบุญญาบารมีของเราที่เคยสร้างมาแต่ก่อนทั้งนั้นแม้แต่ความเป็นพระเจ้าของเราก็มาจากบุญญาบารมีของเรานี่นะพระพุทธเจ้าจะไปเป็นใหญ่ยิ่งกว่าทานศีลภาวนาได้หรือนานพระพุทธเจ้าเกิดจากเหล่านี้นะว่านานฟังดิเนี่ยที่จอมปราชญ์ท่านพูดอย่างนั้นเริ่มหาที่ขั้นดูที่นี่คนเราก็จะมองเห็นพระพุทธเจ้านี้ใหญ่และลืมมันสิ่งที่ทำให้เป็นรู้เจ้าไปเสียพระพุทธเจ้าลื้อมาหมดทั้งเหตุจนกระทั่งถึงผลเหมือนก็พูดถึงเรื่องความโลกช่วยโลกช่วยกันไปที่ไหนให้อภัยกันสำคัญมากนะเรายิ่งเป็นชาวพุทธอย่าถือกันง่ายๆมีความให้อภัยเสมอเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันนี่อันหนึ่งสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันช่วยเหลือท่านไหนให้ช่วยอย่าดูดายนี่เป็นนิสัยของมนุษย์แล้วจะมาแล้วเป็นนิสัยของชาวพุทธชาวพุทธคือผู้กว้างขวางตักราองค์เอกของเรากว้างขวางที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยบรรดาสาวกของท่านก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระไทยคือใจพระพุทธเจ้าจึงเต็มไปด้วยพระเมตตาล้นล้วนเลยพระกิเลสตัวแข็งกระด้างตัวตะหนีสีเหนียวเป็นต้นนะมันออกหมดแล้วชำระมันออกหมดขับไล่ออกหมดที่เหลือต้องแต่ความเมตตาล้วนๆให้ทานด้วยความเมตตาเมตตาให้เท่าไรไม่อัดไม่อั้นเพราะความเมตตาไปให้ทำจึงไม่ถือสีถือสากับสารโลกรายใดเลยเพราะหน้าของความเมตตานี้มีกำลังมากที่สุดเหนือสิ่งใดๆที่เกินกว่าที่จะมายึดมาถือว่าคนนั้นไหวเราใช่ไหมคนนี้ไม่ไหวเราอย่างนี้คนถือคนอื่นไม่มีเพราะอำนาจเมตตาสูงกว่าทุกอย่างนะเนี่ยพระองค์จึงให้สงครามหมดในแดนโลกธาตุเพราะเราไม่เห็นตาเราคือตาพุทธเจ้าตาพุทธเจ้ายานพุทธเจ้าคำว่ายานคือละเอียดที่สุดเลยปัญญาท่านยังท่านว่าญาณอุดปานี้นั่นยังปัญญาอุดปานี้วิชาอุดปานี้อารโกอุดปานี้ในธรรมจักรกับพระสุทธิ์ญาณอุดปานี้นั่นยานคือความละเอียดที่สุดคือยานนิถียานอีกละเอียดเข้าไปซึ้งเข้าไปอันนี้จะครองได้แต่พุทธเจ้ากับพระอรหันต์ท่านพูดท่านมีนิสัยวาสนาในทางนั้นแล้วครองได้แต่ตามภูมิของตนเหมือนกับแผลเขาเรียกแผลผืนใหญ่ผืนเล็กแต่ว่าคลองได้แล้วกับปัญญาอุตปาณิรองลำดับกันลงมาวิชาอุตปาณิรองลำดับขึ้นมาอาโลโกอุตปาณิเหมือนคือยานเหล่านี้ยะรับกระจายไปหมดแล้วเป็นอาโลโกอุตปาณิสว่างโล่งหมดทั้งโลกธาตุไม่มีสิ่งใดปิดบังเลยนะอันนี้ว่าอาโลโกอุตปาณิความสว่างโล่งทั้งหมดได้เกิดขึ้นแล้วว่างั้นเพราะเราเป็นชาวพุทธจึงให้พากันปฏิบัติตัวให้ร่มเย็นเราให้มีความดีไว้แจกจ่ายกันนั่นแหละเป็นของที่เหมาะสมกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้วิเศษด้วยความดีวิเศษด้วยคุณธรรมอันดีงามและสั่งสอนสรรโลกสงเคราะห์สรรโลกด้วยความดีทั้งนั้นเราจะเอาความชั่วไปทำร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครต้องการเลยแม้แต่สัตว์ดิบสารเขาก็ไม่ต้องการเราเป็นมนุษย์และเป็นชาวพุทธขอให้เอาตั้งแต่ของดีออกแจกจ่ายกันเห็นหน้าเห็นตากันพักทาปลาใสด้วยความเป็นกันเองด้วยความสม่ำเสมอกันไม่ให้เย่อหยิ่งจองหองฟองตัวเป็นคนมีก็ดีอย่าดูถูกคนจนเป็นคนฉลาดก็อย่าดูถูกคนโง่เนี่ยให้คิดเสมอกันหมดอันนี้เป็นกรรมนิยมที่
สร้างมาแต่ละหลายๆไม่เหมือนกันกรรมท่านกรรมเรายึดเอาของใครของเราจะมายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เป็นของใครของเราไปให้รู้เสียว่านั่นเป็นกรรมท่านที่เป็นกรรมเราเป็นวาระที่ถึงอย่างนั้นต้องเป็นได้ไม่ว่าเขาว่าเราถึงวาระที่จะฉลาดฉลาดได้ถึงวาระจะโง่โง่ได้ถึงวาระจะจนจนได้ถึงวาระจะมั่งมีมั่งมีได้คนเรากรรมไม่มีอะไรเหนือพระพุทธเจ้าหรอกขึ้นชื่อว่ากรรมกรรมแปลว่าอะไรแปลว่าความกระทำทำด้วยกันทุกคนคือตัวเป็นการดวงใดไม่ทำกรรมไม่มีในโลกนี้เพราะฉะนั้นวิบากกรรมดีชั่วมันจึงติดเพราะคนทำไม่ว่าคนว่าสัตว์ทำจะรู้ว่าตนทำชั่วทำดีก็ตามไม่รู้ก็ตามดีต้องเป็นดีชั่วต้องมันชั่วสัตว์จึงต้องเป็นบาปเหมือนกันถ้าสัตว์ทำชั่วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นสิสัตว์เป็นบุญได้เหมือนกันเมื่อสัตว์ทำถูกของดีแล้วกรรมวันนี้เรากรรมมีกรรมชั่วมันจึงแฝงอยู่ในหัวใจทุกรูปทุกนามไปถึงเวลาที่จะสูงก็สูงถึงเวลาที่จะต่ำก็ต่ำนี่ท่านจึงไม่ให้ประมาทกันเป็นเวลาของใครของเราแล้วสิ่งที่จะให้ร่วมเงินต่อกันแล้วมีความร่วมเย็นนี้ก็คือความให้อภัยกันความไม่ดูดายซึ่งกันและกันหากมีความจำเป็นที่จะต้องสงเคราะห์สงหากันด้วยวิธีการใดก็ให้คุณสงเคราะห์สงหากันนี่แหละมนุษย์เราอย่ากลัวว่าเราจะจนเราจะกลัวว่าเราจะด้อยสติปัญญาด้อยอำนาจวาสนาเพราะการช่วยผู้อื่นไม่ด้อยสิ่งนี้ไม่ด้อยเพราะเป็นความดีด้อยไงพระพุทธเจ้าพาดีมาเพราะสิ่งเพราะความดีทั้งหลายจะไปด้อยได้ยังไงนั่นนะให้จำมานะตั้งใจพุทธปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามความเป็นมนุษย์ของถือพุทธศาสนานี่ต้องเป็นคนมีเมตตากว้างขวางให้อภัยซึ่งกันและกันสมานรตาไม่เย่อหยิ่งจองหองไม่ถือเนื้อถือตัวให้ความเสมอภาคกันด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันอันนี้จะแค่นี้จะพอนะเพราะแค่ทุกวันทุกวันเหนื่อยมันอะไรพอเรื่องนั้นมีตะกุกตะกามันเป็นบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองโอ้นี่กันยาลืมเทวดาผู้หญิงนะครับนะเทวดาผู้หญิงใช่ไหมครับเทวดาถ้าพูดอย่างหนึ่งเทวดานี่ถ้าเป็นผู้มีความรวมเลยก็บอกเทวดานี่ครอบหมดแต่ว่าส่วนมากที่เทวดาในชั้นนั้นจะหมายผู้หญิงที่เขาเรียกเทพบุตรเทพธิดาไม่ใช่แยกไปแล้วนะเทพบุตรผู้ชายนั่นแหละเทพบุตรผู้ชายเทพธิดาเทพธิดาผู้หญิงแต่ในนั้นมันเทวดาเทพธิดาเนี่ยมากกว่าเทพบุตรจริงนี่เลิกได้อย่าให้ได้ไล่ได้ไหมครับเราคราวนี้ก็ต้องเสียดายทุกคนชิมก็ได้แต่อย่าชิมมากนี่ผู้อยากถามอยากพูดร้ายจุขาแต่หากไม่มีใครการถามก็เป็นธรรมดาแล้วจะรู้รสดูชาติก็ต้องทิ้มเป็นธรรมดาที่เป็นนิยังเว้ยขนมจะมาทิ้มบ่ได้จุขาก็เลยผมทิ้มบ่ได้มันให้มันเข้มหลายทิ้ม